กรณีเหตุการณ์ปะทะกันแล้วก็ยิงกันดุเดือดที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดว่ารู้ชื่อ2โจรใต้ที่ถูกวิสามันเสียชีวิตแล้วพบว่ามีประวัติโชคโชนแล้วก็ร่วมก่อเหตุในคดีใหญ่ๆมามากมายนะครับเจ้าหน้าที่สั่งคุมเข้มกลัวคนร้ายจะมีการตอบโต้กลับมาครับจากกรณีเหตุการณ์ปะทะกันในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลคลอตันหยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่หน่วยข่าวความมั่นคงแจ้งว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามาเคลื่อนไหวและเตรียมการก่อเหตุซึ่งขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมบ้านคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นเป็นเหตุให้คนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตไป2รายเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับพบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ได้ออกมาดูบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการนำผ้ายางมาปิดกั้นไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุขณะนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปที่หน่วยซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับการสร้างสถานการณ์หรือไม่ส่วนคนร้ายที่เสียชีวิตทั้ง2รายหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อรอญาติมายืนยันนะครับว่าเป็นใครครับด้านพลตรีปิยพงษ์วงจันทร์ผบ.เฉพาะกิจปัตตานีนะคะเปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีการใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักเพื่อต้องการลดความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อต้องเผชิญเหตุรุนแรงที่ฝ่ายตรงข้ามมีการใช้อาวุธนะคะจึงทำให้ทหารที่ต้องมีการตอบโต้ส่งผลให้คนร้ายทั้ง2คนเนี่ยถูกวิสามันเสียชีวิตค่ะโดยคนร้ายทั้ง2คนที่เสียชีวิตนั้นได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นนายซอบรีหลำโซะอายุ28ปีค่ะชาวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและนายมายะโกะลาเตะอายุ40ปีชาวยะหลังจังหวัดปัตตานีซึ่งทั้งสองคนก็ถือเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดนะครับเนื่องจากมีหมายจับในคดีความมั่นคงอยู่หลายหมายก่อเหตุใหญ่ในพื้นที่มาหลายคดีและเป็นแกนนำคนสำคัญที่มีลูกน้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก่อเหตุร้ายมาหลายคดีทั้งคดีปล้นเต็นท์รถยนต์ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก่อเหตุถล่มฐานชุดคุ้มครองหมู่บ้านกอแลบีเละจังหวัดปัตตานีล่าสุดก็มีเหตุการณ์ถล่มป้อมชุดคุ้มครองหมู่บ้านลำพญาจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต15ศพด้วยสำหรับอาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้ก็คือขนาด11มม.และ9มม.นั้นขณะนี้ก็ได้ส่งไปตรวจสอบว่าเคยก่อเหตุใดมาบ้างอย่างไรก็ตามการวิสามันคนร้ายที่ถือว่าเป็นตัวสำคัญในครั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็น่าจะมีการตอบโต้ซึ่งตนก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยวางกำลังคุมเข้มรักษาที่ตั้งและดูแลความปลอดภัยสถานที่ต่างๆรวมไปถึงประชาชนหรือเป้าหมายที่อ่อนแอให้ดีที่สุดครับ